ผมคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลเมื่อมีการจัดตั้งชัดเจนนะครับก้าวต่อไปที่เขาต้องตัดสินใจก็คือว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะดำเนินการมากน้อยแค่ไหนและอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอให้ทางรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าหัวใจที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างในช่วงต้นปีหน้าปัญหาของเราขณะนี้ก็คือว่างบประมาณเราจะล่าช้าไปประมาณ3เดือนเมื่อ3เดือนผ่านไปเนี่ยก็จะถึงจังหวะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอลงอีกยิ่งกว่านี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าเงินที่เรามีพอสมควรหรือแต่ก็ไม่มากนะครับเราจะเอาไปใส่ในกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็จะต้องตัดสินใจเพราะว่าพอเขาเข้ามาถึงเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่าเขามีหน้าตักเท่านี้แหละแล้วภายในหน้าตักเท่านี้เนี่ยเขาจะเอาสู่กี่โครงการและแต่ละโครงการเนี่ยจะได้เงินออกไปเท่าไหร่ผมว่าอันนี้ต้องให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าโดยรวมในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างในช่วงต้นปีหน้าเป็นเรื่องที่ดีพูดถึงประชานิยมก็มันก็มีตัวอย่างซึ่งเราก็เห็นเป็นที่แพร่หลายก็คือว่ามันต้องไปในลักษณะที่มันไม่เกินเลยไม่เกินความสามารถของเราที่จะดำรงในเรื่องของเสถียรภาพแล้วก็ความยั่งยืนแน่นอนเวลาเขาลงเลือกตั้งกันนี้เขาก็มีการแข่งขันนะฮะการแข่งขันก็พยายามที่จะหาเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชนเพื่อจะได้ใจประชาชนเพื่อจะได้รับคะแนนเสียงแต่ว่าก็เป็นคือเรื่องที่ทำแล้วเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในเวลานี้ก็พวกเราก็คงทราบดีอยู่ว่าทั้งในระดับสากลระหว่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเองก็มีความไม่แน่นอนอยู่เยอะครับพัฒนาการต่างๆซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากในยามนี้เนี่ยความจริงในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักค่อนข้างมากไปที่เรื่องของการรักษาความเชื่อมั่นอีกในหนึ่งก็คือเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจคือทำเรื่องซึ่งประชาชนนิยมเนี่ยในคำของวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเวลาเราพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงเนี่ยการทำเรื่องที่ให้ประชาชนนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าคำหนึ่งเฉพาะเรื่องที่ถูกใจในระยะสั้นแล้วก็ไปกระทบเรื่องความเชื่อมั่นในระยะยาวเนี่ยไอ้นี่บางทีเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มแล้วก็ส่วนรวมก็อาจจะเสียได้อีกในหนึ่งก็คือว่าเวลาคิดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ประชาชนนี้ก็อย่าคิดเฉพาะประโยชน์ระยะสั้นไม่คิดถึงประโยชน์ระยะยาวอันนี้ผมก็ผ่านมาแล้วนะ ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องของการทำนโยบายของพรรคร่วมเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญผมก็เลยรอดูครับว่าการแบ่งเค้กเนี่ยจะแบ่งอย่างไรหมายถึงเรื่องกระทรวงนะครับเพราะว่าหัวใจที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีพรรคร่วมเนี่ยแต่ละพรรคก็จะทำนโยบายของตนเองแล้วก็แต่ละคนเนี่ยความจริงคือเขาก็คือคู่แข่งขันเพื่อที่ไปสู่การเลือกตั้งครั้งถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายก็จะสอดประสานแต่ไม่สนิทแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ระหว่างนั้นก็หวังว่านโยบายของพรรคกระทรวงที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ในมือของหนึ่งคนเพราะอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนทั้งหมด150ประมาณ140 150ใช่ไหมครับประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเก้าอี้ต่างๆเนี่ยจะอยู่เขาประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่กับว่าเขาเลือกเซตของตัวของกระทรวงต่างๆที่สอดรับกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเลือกกระทรวงเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าการประสานงานระหว่างพรรคจะทำอย่างไรการประสานงานข้ามกระทรวงจะทำอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่มันมีเทคนิคของมันนโยบายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเอามาประสานรวมกันเพราะว่ามีตัวของพรรคต่างๆที่เข้าร่วมรัฐบาลพอสมควร
แล้วแต่ละพรรคไม่ได้มีนโยบายเดียวกันงั้นก็ขอให้รอนิดนึงใจเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าตัวของนโยบายสุดท้ายที่จะมีการขับเคลื่อนเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วคนที่ขับเคลื่อนเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วกระทรวงไหนจะเป็นของพรรคอะไรณวันนี้ชัดเจนแล้วว่าตัวของรัฐบาลเนี่ยเริ่มตั้งไข่แล้วก็เริ่มก้าวไปก้าวที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญทางเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าแต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าความเสี่ยงสำคัญที่สุดของประเทศไทยในช่วงข้างหน้าก็คือในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเงินหลั่งไหลมาลงทุนในภูมิภาคจำนวนมากความเสี่ยงของเราคือเราสู้เขาไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ได้น้อยกว่าคนอื่นเยอะแล้วพอเราได้น้อยกว่าคนอื่นเยอะเนี่ยเวลาที่เขาก่อสร้างเสร็จสร้างนิคมอุตสาหกรรมเสร็จโรงงานเสร็จนะครับมันจะเปลี่ยนกองทัพเขาอีกไประดับหนึ่งคือหมายความว่าจะเปลี่ยนกำลังในการสู้รบขีดความสามารถในการแข่งขันไประดับหนึ่งอย่างเวียดนามได้เยอะกว่าไทยนิดนึงอินโดนีเซียก็ได้เยอะกว่าไทยนิดนึงแต่เมื่อเขาสร้างเสร็จเนี่ยเขาจะมีนิคมปิโตโรงงานไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมตัวของสมาร์ทซิตี้สิ่งต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไปถ้าเราแพ้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าในการดึงดูดการลงทุนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาอย่างยิ่งการที่เรามีท่านนายกมาจากภาคเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญผมว่านี่คือโค้งที่สำคัญแล้วการที่ท่านนายกเนี่ยมาจากภาคเอกชนเนี่ยจะอันที่หนึ่งท่านจะเข้าใจธุรกิจอันที่2เนี่ยท่านจะเข้าใจจุดสำคัญของภาคเอกชนคือ execution execution คือการทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็จัด priority ที่สำคัญว่าเราต้องทำเรื่องอะไรก่อนผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีในจังหวะนี้ในจังหวะที่เราต้องการตัดสินใจเชิงธุรกิจในการเลือกว่าเราจะดำเนินการเรื่องไหนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงท่านนายกที่มาจากภาคเอกชนนี้ก็จะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ครับเพราะเอกชนคือเรื่องนี้หมดเลยเราจะ execute ยังไงเราจะจัดการให้มันเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะจัดการเรื่องธุรกิจให้มันสนใจประเทศไทยได้อย่างไร